กับสุริการแฟนด้อมพันแท้นะครับในหัวข้อในวันนี้คือเปเปอร์เพลนนะฮะตอนนี้นี่คือสุดยอดแฟนด้อมพันแท้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับปรบมืออ่ะโทรฟี่นี้เป็นของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณตอบคำถามสุดท้ายที่อยู่ในมือของผมถูกคุณจะได้ของรางวัลทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้กลับบ้านไปด้วยเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างของชิ้นแรกครับนี่คือเสื้อคอลเลคชันเทพซ่าใช่ไหมฮะ2ตัวเลยก็คือไซส์เด็กกับไซส์ผู้ใหญ่นะครับแต่ที่พิเศษคือมันมีอะไรนะฮะลายเซ็นของพวกเรานะครับเขาเรียกว่าเป็น starter pack นะครับผมก็จะเป็นแบบในค่ายขั้นต้นไซส์ผู้ใหญ่หนึ่งไซส์ผู้ใหญ่หนึ่งไซส์เด็กหนึ่งอ้าวของชิ้นต่อไปครับนี่ครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่คือบัตรเข้างาน Pepsi Present Big Mountain Music Festival ครั้งที่13ครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9และ10ธันวาคมนี้ที่ The Ocean เขาใหญ่นั่นเองครับนี่คือเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับจัดใหญ่ถึง9เวทีกว่า200ศิลปินบนพื้นที่กว่า600ไร่อันนี้ปาเต้ดมอบให้นะครับสปอนเซอร์บายปาเต้ดนะครับขอบคุณปาเต้ดนะครับขอบคุณปาเต้ดครับ2ใบบัตรนี้เป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนอย่างแน่นอน2ใบแล้วเขาไปกับใครผมว่าเดี๋ยวเขาหาแถวนี้แหละของชิ้นต่อไปมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่งครับอันนี้เป็นลายมือผมจาก iPad ครับผมอันนี้เป็นดราฟที่ผมเขียนเพลงทรงอย่างแบดครับผมก็คือมันจะมีเนื้อเพลงแหละเป็นเรื่องปกติก็อาจจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันจะมีคำบางคำที่แบบว่าเหมือนเราได้อ่านวิธีคิดของผู้ประพันธ์ไปเลยนะครับก็คือเป็นของที่จริงๆแล้วแค่วงเท่านั้นที่จะได้เห็นซึ่งแปลว่าไฟล์เนี้ยไม่เคยถูกโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยไม่เคยน่าจะมีแค่ผมคนเดียวของชิ้นต่อไปครับอันนี้คือของเป็นของผมครับเป็นเข็มขัดครับซึ่งเข็มขัดเนี้ยผมใส่แค่ครั้งเดียวใส่ใน MV เพลงขอให้โชคเร็วก็จะมอบให้กับคุณอาไปเลยครับและมีอีก1ชิ้นครับอันนี้ของไฮอันนี้เป็นสร้อยที่ผมใส่ค่อนข้างบ่อยมากๆก็คือเป็นสร้อยที่เหมือนเป็นแม่กุญแจอะไรครับแล้วก็มันจะมีแฟลชไดรฟ์อยู่ด้วยครับต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นของพวกเราที่ทุกคนเห็นน่ะมันคือทรงยังแบดครับแต่จุดเริ่มต้นที่มันเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็สร้างแนวทางให้วงเราเดินไปจริงๆแล้วอ่ะมันคือเพลงเสแสร้งผมยังจำความรู้สึกวันนั้นกับเซนได้ว่าแบบเหมือนเราตัดสินใจกันมันดีฟดีฟเต็มที่มันคือเหมือนกับว่าเราเพิ่งทำเดโมเพลงนี้เสร็จครับแล้ววันนั้นผมก็ร้องเป็นเหมือนภาษาต่างดาวครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ผมจำได้กับเซนว่าเราชอบเพลงนี้ตั้งแต่มันยังไม่มีเนื้อเลยและในแฟลชไดฟ์เนี้ยครับมันคือเดโมเพลงนั้นที่เป็นเสียงผมในตอนนั้นที่เป็นต่างดาวนั่นน่ะใช่แล้วจะเข้าใจมากๆเลยว่าทำไมมันต้องชื่อเพลงเสแสร้งและก็จะได้รู้ว่าก่อนที่มันจะชื่อเสแสร้งมันชื่ออะไรมาก่อนซึ่งมันคือข้อมูลที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์นี้เท่านั้นไม่มีใครเคยได้รู้แต่ปัจจุบันจะมีอีกหนึ่งคนที่ได้รู้ใช่คือคุณอามันเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆกับคุณทั้งสองคนและฐานะวงเปเปอร์เพลนเลยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับยังมีของรางวัลชิ้นสุดท้ายถ้าตอบถูกผมจะย้ำเสมอครับนั่นคือโอกาสได้ร้องเพลงฟีเจอริงกับไฮและเซนบนเวทีแฟนดอมพันแท้ด้วยครับเหมาะมากๆและเพลงคุณสามารถเลือกได้เลยคุณอยากร้องเพลงอะไรอยากได้ไหมฮะอยากได้มากอยากได้ของทั้งหมดเลยโดยเฉพาะไหนฮะอันนี้เลยครับเพราะว่าอย่างเพลงเสแสร้งนี้ผมก็ต้องท้าความเพราะผมมาตามวงนี้จริงๆเพราะเพลงเพราะเป็นเสแสร้งนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนโควิดไปแล้วผมไม่สามารถทำงานเล่นดนตรีได้ผมไปขับไลน์แมนแล้วผมฟังเพลงนี้ทุกวันผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นเพลงที่ผมรักที่สุดครับเพลงนี้ปลดล็อกอะไรบางอย่างในหัวใจผมว่าผมต้องกลับมาเล่นดนตรีให้ได้และผมก็วันนี้ผมทำได้ผมได้ไปยืนในที่ที่คนดูเยอะทุกวันผมดีใจมากครับ
ผมเชียร์ให้คุณได้ไปครับน่าจะมีความหมายทางใจและผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ไปคุณจะภูมิใจด้วยเช่นกันคุณทั้งคู่เลยของรางวัลสำหรับสุดยอดแฟนดอมพันแท้เปเปอร์เพลนในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจครับที่ประเมินมูลค่าไม่ได้จากทั้งไฮและก็เสมซึ่งก็เรียกได้ว่าเหมาะสุดๆกับหนุ่มนักดนตรีใจสู้อย่างคุณอามากๆเลยครับเรามาใจช่วยให้เขาคว้าของรางวัลสุดพิเศษเหล่านี้กลับไปให้ได้กับคำถามสุดท้ายข้อนี้ครับคำถามสุดท้ายครับสำหรับวันนี้วงเปเปอร์เพลนครับเป็นอีกหนึ่งวงร็อกคุณภาพที่มีฝีมือโดดเด่นด้วยแนวทางดนตรีครับที่เป็นเอกลักษณ์และคุณได้ฟังถึงที่มาของเขาแล้วกว่าเขาจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาได้ฝ่าฟันอะไรมาบ้างครับจนได้มีโอกาสเป็นตัวแทนวงร็อกจากประเทศไทยเพียงวงเดียวที่ได้ไปโชว์ในงานปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลร็อกเฟสติวัล2019ครับหรือเทศกาลดนตรีร็อกนานาชาติปูซานครั้งที่20ได้ทราบเรื่องนี้ไหมครับครับพอทราบมาบ้างครับฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับในงานปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลร็อกเฟสติวัล2019วง Paper Plane ขึ้นร้องทั้งหมดกี่เพลงและเพลงอะไรบ้างขอเชิญสักครู่ครับมั่นใจในคำตอบไหมครับคิดว่า 99% ครับผมเชียร์จากใจเลยเอาไปเถอะมันเหมาะกับคุณน่ะอธิบายงานนี้ผมฟังหน่อยครับรวมไปถึงทุกๆคนที่ดูรายการนี้อยู่ด้วยงานปูซาน International Rock Festival ปี2019นี้นะครับจัดที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2019วันนั้นมีที่เป็นเมนหลักเลยก็คือวงระดับโลกเลยครับ System of a Down วันนั้นวงเล่นทั้งหมด6เพลงนะครับเดี๋ยวจะเรียงเป็นสคริปต์คุณเรียงได้เลยเหรอครับคิดว่าจะเรียงได้ครับเพลงแรกเปิดตัวมาด้วยเพลงความเชื่อครับในเวอร์ชันโคเวอร์ของ Paper Plane เองนะครับเพลงที่2เนี่ยต่อมาด้วยซิงเกิลที่2ของเขาเองครับชื่อเพลงว่าซ้ำๆเพลงที่3เป็นเพลงที่นำไปเล่นครั้งแรกน่าจะในโลกเลยมั้งครับก็คือไร้ความหมายครับเป็นครั้งแรกที่วงเอาไปเล่นที่นั่นก่อนจะถึงวันปล่อยประมาณ 3-4 วันครับครับแล้วก็เพลงที่4นี่อันนี้ส่วนตัวเลยผมติดตามวงนี้ก็เพราะว่าเขาเอาเพลงของวงแคลชที่คุณบอกว่าคุณชอบวงแคลชมาก่อนใช่ครับใช่ครับเขาเอาเพลงขอเช็ดน้ำตากับไล่ทุกอย่างมาเมทอัพกันก็ผมนับรวมเป็น1เพลงเพราะว่ามันปนกันอยู่ในนั้นมันคือเป็นเพลงเดียวกันถูกต้องไหมใช่ครับและเพลงที่5เนี่ยเป็นเพลงที่เขารู้สึกว่าจะเอาเพลงของพี่ๆและโทสเปกมาเล่นบนเวทีนี้ด้วยชื่อเพลงเพราะว่ารักครับเพลงสุดท้ายเป็นเพลงซิงเกิลแรกของเขาที่เดบิวต์กับโชว์รูมโปรเจกต์ครั้งที่3ชื่อเพลงก่อนเสียเธอไปครับ 99% คิดว่าผมค่อยๆเฉลยนะแยกแล้วกันเปเปอร์เพลนเล่นทั้งหมด6เพลงครับ6เพลงเป็นคำตอบที่ที่ถูกครับใน6เพลงนี้ไม่มั่นใจเพลงไหนไหมไม่มีเลยครับมั่นใจถ้างั้นผมจะรวบเฉลยทีเดียวนะได้ครับผมถามคุณแล้วนะตอบไปแล้วนะครับทั้ง6เพลงและนี่คือสิ่งที่เขาตอบครับซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกและขอรางวัลทั้งหมดนะฮะถ้าผิดแม้แต่นิดเดียวไม่ได้นะครับเป็นคำตอบที่สุดยอดแฟนด้อมมันแท้ในวงการเปเปอร์เพลนคุณน้ำตาคลอเลยนะคือมันรู้สึกถูกใส่ใจแล้วหลายความรู้สึกใช่
คุณมีอะไรจะพูดกับคนดนตรีคนนี้บ้างครับมันคือความรู้สึกที่มาอธิบายยากอ่ะผมเห็นคนที่แบบอายุเยอะแล้วแล้วกลับมาเล่นดนตรีอีกรอบอะไรเงี้ยมันเป็นพลังที่ผมรู้สึกแบบเอ้ยมันเป็นพลังที่มากกว่าเพลงที่ทำให้คนเขาแบบดึงความรู้สึกเก่าๆดีๆของเขากลับมาเล่นแล้วนี่มันคือสิ่งที่เขารักอ่ะแล้วเขาแบบรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันทำให้เขากลับมาเล่นดนตรีได้ครั้งผมรู้สึกแบบดีมากๆใช่แล้วครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากจริงๆครับเจ๋งมากครับเจ๋งทั้งคู่เลยมันน่าจะหลายอารมณ์เข้ามาในหัวสมองและหัวใจของไฮเนาะมันก็รู้สึกดีที่มันแบบเรามีคนที่แบบเห็นคุณค่าของเราแล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเดียวในชีวิตของผมแล้วที่ผมเลือกที่จะทำเพราะว่าผมเข้าใจคนที่แบบว่าบางคนมันมีสิ่งที่รักแล้วมันต้องทิ้งไปอะแค่กลับมาเล่นแค่กลับมาเล่นกีตาร์มันก็มีความสุขแล้วอะคุณนาครับมีอะไรจะพูดกับเขาทั้งสองคนไหมครับวันนี้คือผมเกือบจะล้มเลิกความตั้งใจที่จะกลับมาเล่นกีตาร์แล้วผมลืมไปแล้วความฝันตรงนั้นว่าผมเคยทำอะไรมาก่อนแล้วพอกลับมาได้ยินเพลงนี้ได้ยินดนตรีที่ชอบซาวด์ดนตรีที่ชอบมันก็เลยทำให้ผมกลับมาทำความฝันตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็ภูมิใจมากที่ผมได้ไปยืนเล่นเพลงของพวกเขาต่อหน้าคนหลายๆคนขอบคุณจริงๆขอบคุณใจครับขอบคุณค่ะครับสุดยอดแฟนน้ำมันแท้ครับในหัวข้อแฟนรักเวและนอนครับขอรางวัลทั้งหมดก็จะเป็นของคุณฮะและดีใจที่ได้ไปขอบคุณมากครับอย่าลืมว่าเรามีรางวัลคือการร่วมร้องเพลงฟีเจอริ่งในรายการนี้ด้วยคุณเลือกเลยคุณอยากร้องเพลงอะไรเสแสร้งเลยครับร้องเพลงนี้แล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณเปเปอร์เพลงนะครับขอเซฟโรเมททั้งคู่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับคนดูในทุกช่องทางการรับชมนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดรายการไปด้วยเพลงเสแสร้งครับเป็นการฟีเจอริ่งระหว่างคุณอาแล้วก็เปเปอร์เพลงนะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับที่จะทำแค่แสงแปลงซ้ำเป็นรักฉันเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงการที่ดูเธอแสงแสงมันแย่กว่าถูกเธอทิ้งอยู่ที่เธอก็หงจนชินแค่เพียงเธอนั้นพูดเรื่องจริงสักทีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนให้มันมีความหมายกับพวกเราเสมอนะครับถ้าไม่มีทุกๆคนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีความรู้สึกดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนนะครับมันไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองได้แน่ๆนะครับพวกเรารักทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าจะให้พวกเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปวันนึงเราอาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกๆคนอยู่กับเราในทุกช่วงโมเมนต์ทุกๆสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะครับผมขอบคุณจริงๆครับความสนุกและโมเมนต์น่าประทับใจยังไม่หมดเท่านี้นะครับเพราะเรายังมีโชว์เต็มๆและซีนที่ไม่ได้ออกอากาศรวมไว้ให้ใน Fandom Cut ชาวด้อม Paper Plane อย่าพลาดชมต่อได้เลยที่ YouTube Workpoint Official นะครับสัปดาห์หน้ามาเปิดประตูสู่จักรวาลไปพร้อมกัน Miss Universe Thailandกับตัวแทนระดับจักรวาล Antonia Porcel Thailand
และภารกิจสุดหินเพื่อชิงมงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่กำลังโบกมือคือใครคุณรู้ได้อย่างไรผมเลิฟเขาชุดที่กำลังจะได้เห็นต่อไปนี้ครับเป็นชุดในการประกวดของผู้เข้าประกวดคนใดใส่ประกวดปีใดบ้างพี่การหนูขอกรี๊ดก่อนได้ไหมเชิญใครกันแน่ที่จะมงลงเป็นคำตอบที่